114ต่อ116นะคู่นี้เนี่ยต่อกัน2ปอนด์ทางด้านวีรพลเล็กเนี่ยชื่อดูดีกว่ากระดูกอาจจะแข็งกว่าก็ต้องต่อให้2ปอนด์ครับส่วนมนัสชัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยที่ใช้ได้แหละครับบูททะลุดุดันมวยเข่ามนัสชัยเอกบางไซหรือมนัสชัยลูกมะขามหวานในคนเดียวกันเลยกรรมการไพฑูรย์กบกลางเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับ3ฟอร์มหลังวีรพลเล็กเนี่ยยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับแพ้รวดเลยครับแพ้คะแนนก้องภูธรนนทพีรัน2ครั้งติดแล้วก็มาแพ้คะแนนก้องพบทอพาน49ที่ลุมพินีส่วนมนัสชัย3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับฟอร์มนี่สดทีเดียวเอาชนะน็อกวีรศักดิ์เล็กลูกปากน้ำชนะคะแนนเพชรใหม่ตักใบการช่างแล้วก็ล่าสุดชนะน็อกเพชรฤชาสยุพินดายก2ครับแหมฟอร์มโหดจริงๆแบบนี้ต้องดูครับมาเจอมวยกระดูกอย่างวีรพลเล็กเนี่ยจะผ่านได้หรือไม่ซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะเจ้ามนัสชัยเนี่ยผู้ปรามผู้ซ้อมเยอะแหละครับเอาดูวงในมนัสชัยในของชอบดูครับไอ้รถถังครับอย่างวีรพลเล็กเนี่ยเป็นอย่างไรครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่หนูครับกระทุ้งมาวีรพลเล็กหมัดมาอีกนอกจากข่าวแล้ววีรพลเล็กเนี่ยยังมีหมัดด้วย2ยกเนี่ยทางด้านวีรพลเล็กได้เปรียบ3ต่อ2ครับดูครับยก3มนัสชัยก็ไล่ตีแล้วไม่มียอมล็อกครับล็อกและตีเข่าซ้ายวันนี้โปรโมเตอร์กิ่งทองลูกกระบาดวินัยนาคศิลป์เนี่ยจัดมวยเล็กๆพลิกไปพลิกมาจริงๆครับแล้วตีเป็นชุดเลยวีรพลเล็กก็มีคืนเป็นการดวลเข่ากันส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเข่ากับเข่าใครแน่กว่ากันเอาล็อกครับล็อกแล้วยังไงตีเข่าขวาอีกยัดเข่าขวาเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งแยกครับกรรมการไพฑูรย์ดูการดวลเข่าของทั้งคู่คือใครยุบก่อนเนี่ยมีสิทธิ์พลาดเลยครับอย่ายุบอย่าย่นครับเอาครับล็อกแล้วยัดมนัสชัยเริ่มตีได้แล้ววีรพลเล็กจะดิ้นหลุดไม่หลุดครับเสียบซ้ายคืนเข่ากับเข่าไม่ต้องหายใจหายคอกันเลยครับคู่นี้เดินทำเดินตีกันนี่เป็นชุดหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับทางด้านวีรพลเล็กยังได้เปรียบอยู่2ต่อ1แบบนี้ต้องมาลุ้นกันยก4ครับยก4ดูซิว่าทางด้านมนัสชัยเนี่ยจะเดินทำดีเดินตีได้แค่ไหนครับเอ้าล้มลงไปทั้งคู่ดูครับมนัสชัยล็อกแล้วตีเอาคลิกลูกนี้เทแล้วลูกนี้รวบรถถังล้มเลยครับกระดาษมีตีนตะขาบไหมเนี่ยเอาคลิกโอ้โหวีรพลเล็กนี่ครับลูกแข็งแรงยังมีครับ ล็อกแล้วหมุนไปเนี่ยวรรณชัยเสียหลักเลยครับวงในอีกทีนึงวีรพลเล็กตีวรรณชัยเริ่มช้าครับมีแข้งมาลองมีอย่างอื่นเสริมมาหน่อยแข้งซ้ายนี่ดักเหมาะแต่ดูเจ้ามนัสชัยนี่ไม่ยอมเลยครับเร่งเยอะนี่จะหมดหรือเปล่าต้องดูพละกำลังด้วยนะครับว่าเอามาเยอะแค่ไหนวีรพลเล็กนี่มั่นใจผลงานแล้วครับไล่ตีครับเสียงเชียร์มีเดินต่อแม่ดูครับซูโม่ก็น็อกเดินสาดซ้ายสกัดหมัดซ้ายตรงตั้งกำแพงศอกมาอีกวีรพลเล็กศอกอีกทีนึงมนัสชัยกันนี่ความทนทานยากสูงครับโดนเป็นโดนครับขอคืนไม่ยอมโดนกินฟรีทีมก็มาอีกโอ้เขาในเสียงเชียร์มานะครับตั้งกำแพงคามนัสชัยความพยายามนี่ดีครับอยู่ที่พละกำลังแล้วก็ดูครับลงไปง่ายๆนี่เหนื่อยหน่อยครับมนัสชัยเอกบางไทรโอ้โหผ่านแล้วโดนแข้งกรรมการไพฑูรย์ครับแยกอีกดูช้าลงไปแล้วครับหมดยกที่สี่ผ่านไป4ยกสถานการณ์ก็ยาวแล้วครับยาวๆไปครับมวยนี่ก็สารภาพแล้วยกสุดท้ายมนัสชัยต้องเร่งครับทำทุกวิถีทางเพื่อนับน็อกทางด้านวีรพลเล็กให้ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเอาแล้วครับต้องเร่งครับมนัสชัยตกเป็นรองอยู่พอสมควรเลยเอามีศอกมาห้าจะมีฮึดมีลุ้นหรือเปล่าครับครับเดินต่อครับต่อยหมัดวีรพลเล็กนี่พยายามที่จะสกัดเอาไว้อ้าวมีได้เสียวล็อกไว้ครับมนัสชัยล็อกเป้าได้ไม่ได้แต่มาเป็นชุดแล้ววีรพลเล็กโดนชุดนี้เข้าไปนี่มีสะเทือนมีอาการนี่ต้องถอยมันหนีก่อนแล้วครับหนีมาตั้งหลักโอ้ไปแลกหมัดนี่โอ้ท่านต่อดีเสียวเลยครับช่วงปลายยกสุดท้ายแล้ว ยอมแล้วครับเจ้ามานัชชัยรอเสียสัญญาณระฆังอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเต้นเรื่อยๆเลยครับวีรพลเล็กไม่อยากปะทะด้วยครับมนัชชัยนี่ก็ไม่เอาแล้วรอหมดยกสุดท้ายเท่านั้นครับต้องถือว่ามนัชชัยนี่สู้เต็มที่นะฮะต้องชมเขาแหละครับวันนี้เจอกระดูกของวีรพลเล็กเข้าไปหมดยกสุดท้ายนี่ก็กรรมการไปทุนกบกลางครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านวีรพลเล็กเอ็กซิลิคอนยิมครับเอาชนะคะแนนมนัชชัยเอกบางไทรไปกรรมการเนี่ยออกคะแนน49 ต่อ 47 คะแนนทั้ง3 เสียงครับ